ไปต่อที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างนะครับนี่ก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬก็ได้มีการอบรมให้ความรู้และก็มอบนโยบายแนวทางในการทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและก็อสมในพื้นที่ด้วยนะครับที่เทศบาลตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะดร.คำฝอยพลสงครามนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการอบรมพร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้และมอบนโยบายแนวทางในการทำงานให้กับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ในพื้นที่ตำบลหอคำในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรการ5ป.ด้วยกันค่ะก็เพื่อป้องกันการเกิดโรคนะครับก็ได้แก่การปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัตินะครับรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันส่วนหน้านะครับเน้นควบคุมและก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยงนะครับด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้แกนนำชุมชนหรืออาสาสมัครนะกระตุ้นประชาชนให้ร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกแจกทรายอเบ็ดนะครับปลาหางนกยูงให้แก่ประชาชนและก็พ่นหมอกควันกำจัดยุงนะครับพร้อมแนะนำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลพื้นที่บริเวณบ้านของตนเองส่วนมาตรการควบคุมโรคเมื่อได้รับการรายงานผู้ป่วยรายแรกภายใน24ชั่วโมงจะจัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วนะครับเข้าดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและก็อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และก็กำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับ